สวัสดีค่ะก็พบกับอีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะกิ๊บก็จะมาสอนวิธี how to นะคะทำอย่างไรที่ว่าทำให้เข็มโครเชต์นะคะไม่ฝืดเพื่อนๆเคยแบบว่าถักโครเชต์แล้วแบบมันฝืดมันเสียงดังแบบว่าเอี๊ยดอะไรนี้ไหมคะมันเกิดกับตัวกิ๊บเองอะพอกิ๊บถักแล้วอะมันแบบดังเอี๊ยดอะเดี๋ยวกิ๊บจะขึ้นคลิปวิดีโอให้ดูตรงนี้นะคะว่าแบบตัวมันดังยังไงเนาะอันนี้จะเป็นเข็มโครเชต์ของกิ๊บนะคะที่แบบว่าเวลาถักแล้วแบบมันดังเอี๊ยดอะเดี๋ยวกิ๊บจะลองถักให้ดูนะคะว่ามันดังจริงๆเนี่ยมันดังแบบนี้เลยแล้ววันนี้นะคะกิ๊บก็มีวิธีที่จะทำให้เข็มถักของเรานะคะไม่ดังเอี๊ยดเลยคือแบบว่ามันจะถักลื่นมากอุปกรณ์ในวันนี้นะคะอันแรกก็คือเข็มถักของเราที่ดังเอี๊ยดนะคะแล้วก็อันที่สองจะเป็นเบบี้ออยล์นะคะเบบี้ออยล์ก็ซื้อในเซเว่นได้เลยแล้วก็อันที่สามจะเป็นอันนี้นะคะสำลีนะคะอันนี้กิ๊บก็ซื้อในเซเว่นเนาะวิธีการของเรานะคะเราก็จะนำเบบี้ออยล์นะคะมาเทใส่ตรงนี้นะคะใส่แค่หนึ่งหยดพอเนาะนะคะก็จะได้แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะนำเข็มโครเชต์ของเรานะคะกับออยกับเบบี้ออยล์นะคะที่เราได้เลือกไว้มาดูแบบนี้แค่แบบว่าทูทูแบบนี้นะคะนี่ถูเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเวลาถักแล้วอ่ะมันจะมีเสียงหรือเปล่ามาชมกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะลองนำเข็มของเรานะคะมาถักว่ามันจะดังเอี๊ยดอีกหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ดังแล้วค่ะถักลื่นมากๆเลยแล้วก็ได้กลิ่นหอมของเบบี้ออยล์ด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆวิธีที่กิ๊บบอกเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะได้ลองทำกันแล้วเห็นผลหรือว่าไม่เห็นผลยังไงก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นบอกกิ๊บใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปคุยกันที่แฟนเพจมาค่ะผู้โครเชต์ได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะกิ๊บก็จะมาแนะนำผ้าคาดผมนะคะที่กิ๊บใช้อยู่อันนี้จะเป็นแบรนด์ผ้าคาดผมของกิ๊บเองนะคะมีชื่อว่าแบรนด์ Darwin Series นะคะเดี๋ยวกิ๊บจะทิ้งลิงก์ร้านผ้าคาดผมไปให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะและในช่วงสิ้นปีนะคะกิ๊บก็จะเปิดช่องใหม่นะคะเป็นช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของกิ๊บค่ะมีชื่อว่าช่องกิ๊บนันนี่นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้กิ๊บด้วยนะคะสวัสดีค่ะ